สวัสดีครับพบกับรายการที่นี่ศรีราชกับผมรองศาสตราจารย์ในแพทย์นฤทธิ์เกียรตินรงค์นะครับเป็นที่ทราบกันดีครับว่าศรีราชนะครับในพื้นที่ประมาณ77ไร่เนี่ยประกอบด้วยอาคารเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอาคารต่างๆซึ่งทั้งผู้ป่วยนะครับผู้มารับบริการและก็ญาติเนี่ยจำเป็นต้องใช้พื้นที่นะครับทางเดินต่างๆร่วมกับรถยนต์รวมทั้งการเข็นอุปกรณ์ต่างๆนะฮะก็เลยเป็นที่มาของการจัดทำโครงการก่อสร้างระบบทางเดินยกระดับหรือที่เรียกว่าสกายวอล์กนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้ครับผมอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์วิสิทธิ์วังวณิชนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีราชครับสวัสดีครับอาจารย์ครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีภาพ perspective นะครับหรือว่าเป็นภาพวาดของโครงการฮะซึ่งเป็นโครงการ Skywalk นะครับอาจารย์โครงการนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับจริงๆแล้วความต้องการที่จะแก้ปัญหาความแออัดแล้วก็ทางสัญจรนะครับที่มันไม่ปลอดภัยระหว่างผู้รับบริการที่จากถึงผู้ป่วยนอกเดินเข้ามาถึงผู้ป่วยในมันจะมีการที่ต้องไปร่วมทางเดินกับรถเราต้องใช้รถในการขนอุปกรณ์ทางการแพทย์ขนยาขนอาหารความไม่ปลอดภัยเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วแล้วเรามองหาหนทางในการแก้ไขปัญหาครับแล้วก็พยายามทุกวิธีทางไม่ว่าจะเป็นการจัดการจราจรการจัดเส้นทางแบ่งเวลาการเดินรถก็ดำเนินมาได้แต่ว่าระยะหลังเนี่ยคนมากขึ้นเที่ยวของการขนส่งก็มากขึ้นปริมาณรถยนต์ที่วิ่งเข้ามาในโรงพยาบาลก็มากขึ้นจนกระทั่งเรามีความคิดที่จะทำสกายวอล์กหลังปี54แล้วน้ำท่วมพวกเราคงจำได้ตอนน้ำท่วมนี่เรามีปัญหาเรารู้สึกว่าการขนส่งซัพพลายทั้งหลายหรือทางเดินที่เชื่อมระหว่างอาคารเป็นสิ่งจำเป็นอย่างนี้เราก็เริ่มศึกษาอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นในเวลาปีเดียวเนี่ยเราก็เปลี่ยนแบบของตึกสกายวอล์กเพราะฉะนั้นบนสกายวอล์กก็จะแก้ปัญหา3เรื่องคือการสัญจรเมื่อกี้เห็นตามภาพเนี่ยครับมันจะเป็น2ชั้น2ชั้นเราจะแยกให้คนไข้บุคลากรเดินบนชั้นบนเพราะนั้นชั้นล่างเอาไว้ขนของแล้วก็รถยนต์นะครับถ้าหากว่าในภาวะฉุกเฉินเราอาจจะใช้ชั้น2เป็นทางสัญจรหลักนะครับเพราะซึ่งว่าทางสกายวอล์กนี่เราจะเชื่อมกันทุกอาคารในโรงพยาบาลโดยหลักแล้วนะครับหมายความว่าคือชั้น2นี่จะเดินได้สะดวกกว่าชั้น2จะเดินสะดวกแล้วก็ปลอดภัยไม่ต้องไปตัดกับรถเห็นเมื่อกี้ผมเห็นรูปนี่คือมีบันไดเลื่อนด้วยฮะการที่เราใส่บันไดเลื่อนและลิฟต์นะครับจะมีลิฟต์สำหรับเปรย์คนไข้ด้วยก็เพื่อที่จะให้คนเนี่ยขึ้นไปใช้บันไดบนสกายวอล์กเพราะนั้นเนี่ยคนไข้หรือว่าผู้สูงอายุก็ไม่ต้องกังวลนะฮะว่าเนี่ยปกติก็จะไม่อยากจะใช้บันไดหมายถึงว่าสะพานลอยเพราะว่าต้องเดินขึ้นใช่ไหมแต่นี้ก็คือไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราจะเพิ่มจุดเชื่อมต่อกับอาคารทั้งหลายที่จำเป็นในโครงการนี้เป็นโครงการที่เชื่อมต่อกับอาคารทั้งหมดทั้งระบบ84พรรษาเพราะหลักแล้วเนี่ยแทบจะถือว่าอาคารโนบินพระบพิตร84พรรษานี่เป็นตัวหัวใจนะครับในสิ่งที่สร้างขึ้นซึ่งอยู่เป็นอาคารสูงเลย25ชั้นแล้วก็อยู่ติดกับตึกผู้ป่วยนอกเป็นส่วนหนึ่งของอาคารผู้ป่วยนอกเพราะนั้นอาคารผู้ป่วยนอกก็ติดกับอาคารจอดรถพอคนไข้มาสมมติว่าจอดรถไม่ว่าจะจอดที่อาคารจอดรถหรือจอดที่หน้าตึกผู้ป่วยนอกก็สามารถเชื่อมเข้าทางสกายวอล์กนี้ได้เลยนะครับเชื่อมโดยเชื่อมผ่านที่ตึกจอดรถหรือที่อาคารนวมินทรบพิตรสเตชันใหญ่นะครับเหมือนจะเป็นชานชาลาอยู่ที่ประมาณชั้น2ของอาคารนวมินทรบพิตรก็จะเชื่อมเข้าสกายวอล์กครับมาจากสกายวอล์กก็เชื่อมต่อไปจนถึงประตูตึกบัตรเหตุเชื่อมต่อไปถึงประตูตรงที่ประตู 5นี่คือตรงตลาดด้านหลังตรงตลาดด้านหลังวัดอรุณอมรินทร์ครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าพวกเราเดินทางพวกคนศรีราชเราเดินทางมาเข้าทางประตูด้านหลังตรงที่ตรงข้ามกับโรงไฟฟ้านะครับประตู5ก็จะมีบันไดเลื่อนในภาพตะกี้จะเห็นมีเป็นเปอร์สเปกทีฟเป็นบันไดเลื่อนเพื่อขึ้นไปบนสกายวอล์กเพราะนั้นเราก็จะเดินมาทำงานได้โดยที่ไม่ต้องลงบนพื้นครับเห็นบอกว่าอันนี้เป็นเฟสที่1คือเชื่อมตั้งแต่เรียกว่าอาคารจอดรถตรงตึกอุบัติเหตุใช่ไหมครับตรงยาวมาเรื่อยเลยจนถึงด้านหลังโรงพยาบาลถ้าเรามาสมมุติว่าเราจอดรถที่ตึกอุบัติเหตุเราลงมาแล้วก็เดินเข้าสกายวอล์กเลยที่ชั้น2ครับถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็นชั้น2นะครับหรืออาจจะเป็นชั้น3ขึ้นระยะครับถ้าหากว่าเรามาลงรถที่ทางด้านประตู5
วัดอรุณบริณแล้วขึ้นบันไดเลื่อนทุกบานก็เดินบนสกายวอล์กตรงได้เลยถ้าเราเข้าอาคารเดินมาถึงโรงอาหารแล้วเราจะก่อสร้างโรงอาหารใหม่ครับตรงนั้นก็เชื่อมเข้าโรงอาหารเลยไม่ต้องลงพื้นเลยนะครับเดินมาก็เข้าโรงอาหารสวัสดิการเลยครับเดินตรงมาหน่อยเลี้ยวขวาก็เข้าตึกรัฐมนตรีครับเดินตรงมาหน่อยเข้าอาคารจอดรถนะครับบนเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักครับแล้วในเฟสหนึ่งที่ว่าเนี่ยก็จะมีเส้นทางที่แยกเป็นสองทางสองข้างของลานพระบรมราชานุสาวรีย์ครับปัจจุบันเราเป็นทางเดินคอมโบเวชั้นเดียวชั้นล่างนะครับที่ชั้นที่ชั้นพื้นดินใช่ครับแล้วต่อไปตรงนี้เป็นสองชั้นจะเป็นสองชั้นเหมือนกันชั้นล่างที่ทุกวันนี้ที่เราพวกเราเดินในโรงพยาบาลเดี๋ยวก็มีรถขนผ้ามั่งมีรถกอล์ฟขนยาเป็นรถกอล์ฟรถขนผ้ามั่งรถขนยามั่งรถมาเก็บขยะมั่งครับแล้วมันก็หวาดเสียวครับต่อไปเนี่ยคนไข้ก็อยู่ข้างบนเลยพวกเราเดินพวกคนศิราเราเดินเราก็เดินอยู่ข้างบนเลยครับนะครับเราจะทำทางเชื่อมเข้าอาคารสยามมินทำทางเชื่อมคือตุ๊กอาคารที่สกายวอล์กนี่ผ่านเดี๋ยวจะมีทางเชื่อมหมดเลยในเบื้องต้นในเฟสหนึ่งเนี่ยอาจจะยังไม่มีทางเชื่อมแต่ก็มีทางให้ขึ้นพอขึ้นแล้วก็จะวิ่งไปแจกตามจุดต่างๆครับผมกำลังออกแบบทางเชื่อมอยู่อาจารย์ครับแล้วถ้ายังเดินชั้นหนึ่งเนี่ยยังเดินได้อยู่นะยังเดินได้ยังได้แต่ว่าชั้นหนึ่งก็จะมีรถวิ่งมากขึ้นรถเข็นของรถอะไรเนี่ยรถของหนักๆเราอยู่ชั้นล่างครับแต่พอฉุกเฉินสมมติน้ำท่วมขึ้นชั้นหนึ่งซึ่งไม่น่าจะเกิดครับถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็จะไปอยู่กันชั้นสองอีกปัญหาหนึ่งที่จะแก้ได้ในเรื่องของศิราที่เราเจริญเติบโตก็คือเรื่องของระบบสาธารณูปโภคแต่ก่อนนี้เราจะเดินประปาจะวางท่อสายไฟสายเคเบิลเราจะอยู่บนพื้นบนใต้ดินเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาจะทำเราต้องขุดต้องเจาะต้องปิดต่อไปนี้พวกนี้เรายกขึ้นอยู่บนสะพานหลวงหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือระบบสายไฟสายไฟเบอร์ออปติกนะครับเรื่องของท่อส่งของทั้งหลายจะอยู่บนสะพานหลวงนะครับเพราะว่าเราจะมีชั้นที่สำหรับใส่สายระบบพวกนะครับต่อไปก็ไม่ต้องเจาะน้อยลงที่ต้องเจาะพื้นถนนที่ไม่เรียบหลังจากที่เราทำโครงการเสร็จเราก็จะทำพื้นถนนใหม่ให้มันเรียบทั้งหมดครับนะครับอาจารย์คาดว่าจะทำให้สัดส่วนของผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการเนี่ยรวมทั้งบุคลากรเนี่ยไปขึ้นไปใช้ที่ชั้น2เนี่ยประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับลดลงไปถ้าถามผมนะผมอยากจะขึ้นไปหมดเลยไป 100% เลยข้อแท้จริงว่าอาจจะยากเพราะว่าเราอาจจะเดินเข้ามาบนชั้นพื้นดินผมพยายามจะทำสกายทำมีบันไดเลื่อนมีทุกอย่างให้ขึ้นไปใช้ข้างบนได้สะดวกนะครับแล้วก็น่าจะสัก 80% เราขึ้นไปใช้ข้างบนครับเปรย์รถเข็นผมจะขึ้นข้างบนหมดนะครับเปรย์รถเข็นเราไปข้างบนปลอดภัยกว่าเยอะครับนะครับครับแนวทางจะเป็นเช่นนั้นครับแล้วก็โครงการนี้ฮะเห็นบอกว่าวางแผนมาหลายปีแต่ว่าเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มก่อสร้างประมาณปี59ปี59นะครับระยะเวลาก่อสร้าง2ปีครับนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาเกือบปีนึงผ่านมาเกือบปีก็ได้รับความร่วมมือมากนะครับเพราะว่าในการทำงานเราจะต้องมีการปิดถนนเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เราปิดระหว่างจากบริเวณโรงอาหารมาถึงตรงแยก84ครับไอ้เฟสนี้เนี่ยน่าจะเสร็จปลายเดือนมิถุนาครับนะครับส่วนเฟสต่อไปเนี่ยจะเป็นเฟสที่สร้างความยุ่งยากให้กับผู้รับบริการและพวกเรานี่นี่ก็คือเราจะปิดตั้งแต่ตรง84ตึก84ปีนะครับ84ปีสี่ย่านตรง84ปีมาจนถึงตึกบัตรเหตุเลยพูดง่ายๆก็คือรถที่เข้ามาขึ้นอาคารจอดรถได้อย่างเดียวครับนะครับจะไปต่อไม่ได้ครับก็คือแล้วจะเข้ามาในศิราไม่ได้ด้วยเข้ามาศิราต้องไปเข้าทางอื่นต้องเข้าด้านทางอื่นซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางนี้เป็นทางหลักในการสัญจรของประชาชนทั่วไปด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องทำประชาสัมพันธ์ครับคนเข้าศิราได้ก็คือคนมาจอดรถพวกเรามาทำงานก็เลี้ยวขึ้นอาคารจอดรถได้นะครับแต่ว่ารถที่จะวิ่งส่งคนไข้เราต้องไปส่งที่จุดอื่นนะครับเช่นเราจะไปส่งตรงซอกที่เข้าไปที่อาคารร้อยปีภาษีแล้วเราก็ไปรับคนไข้จากด้านนั้นนะครับอันนี้อยู่ในขั้นตอนเดี๋ยวเราจะทำแผนสื่อสารครับคิดว่าสิ่งนี้จะมาในเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมต้องเตรียมตัวต้อนรับนะครับผมถือว่าคาดว่านะครับเนื่องจากอันนี้เป็นเส้นทางหลักเลยถ้าเกิดว่ามีการปิดนะครับเพื่อก่อสร้างสกายวอล์กเนี่ยน่าจะทำให้เกิดโอ้โหแบบความ
อาจจะไม่เข้าใจนะครับหรือว่าการได้รับบริการเนี่ยอาจจะติดขัดไปบ้างนะครับก็คงต้องลำบากนิดนึงครับนอกจากในเรื่องของการปิดเส้นทางจราจรซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาแล้วเนี่ยอาจารย์พบว่ามีปัญหาและปัญหาอย่างอื่นอะไรไหมครับในช่วงเกือบ1ปีที่ผ่านมาปัญหาที่ยากลำบากก็คือข้างใต้ดินที่เราจะต้องวางเสาเนี่ยมันมีของสำคัญเนี่ยศิลาเรามาร้อยกว่าปีเนี่ยมีการก่อสร้างเยอะแยะมันมีระบบไฟฟ้าระบบท่อระบายน้ำระบบน้ำประปาระบบสายไฟเบอร์ออปติกเต็มไปเลยข้างล่างแล้วเวลาเจาะเนี่ยมันต้องเจาะลงลึกเพราะว่าเราต้องการความมั่นคงแข็งแรงของเสาทีมากก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็ลำบากเพราะของที่อยู่ใต้ดินมันเยอะถึงแม้อย่างไรก็ตามเราออกแบบมาก็ตามเราก็ต้องปรับแบบนะครับปรับแบบตลอดเวลาเช่นลงไปสำรวจแล้วเจาะไม่ได้ขนาดเสาที่เราจะลงมันใหญ่เราก็ต้องปรับเสาให้เล็กเจาะให้ลึกแล้วก็เปลี่ยนที่ดินของเสาอย่างนี้แทนต้องออกแบบใหม่แต่พอจะเปลี่ยนแบบทีต้องเสียเวลาคำนวณเพราะว่าเราต้องการมั่นใจความมั่นใจนี้ต้องสภาวะต้องอยู่ไป50ปีเป็นอย่างน้อยหรือ50ปี100ปีเลยคือมันต้องอยู่แข็งแรงมากต่อให้แผ่นดินไหวเนี่ยอะไรจะล้มช่างมันสภาวะต้องไม่ล้มเพราะฉะนั้นในการออกแบบเราหวังความแข็งแรงขนาดนั้นบางครั้งเราก็ต้องหลบเลี่ยงระบบเสาพวกใต้ดินนะครับบางครั้งก็ต้องทำการย้ายระบบใหม่ครับนี่คือความยากครับแล้วก็ทำให้มีการล่าช้าอยู่ขณะนี้ล่าช้าอยู่2เดือนครับนะครับแต่คิดว่าหลังจากนั้นน่าจะค่อยๆขยับตามได้แต่ว่าคงไม่ช้ามากนะครับแต่เท่าที่สังเกตเนี่ยแม้ว่าจะติดเรื่องการจะต้องโยกย้ายสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่าการให้บริการเนี่ยไม่ได้ติดขัดเพราะเรื่องนี้เลยที่ผ่านมายังไม่มีใช่ไหมครับเพราะความร่วมมือของพวกเรานะครับครับที่ผ่านมายังไม่ได้มีปัญหาที่ผ่านมาการกระทบเวลาเราก่อสร้างเวลาเราขุดลงไปอาจจะไปเจอท่อครับเช่นเจอเรื่องน้ำไม่ไหลครับเช่นเจอเรื่องไฟไม่ไฟเราไม่เคยเจอแล้วเจอเรื่องน้ำไม่ไหลซึ่งเราสามารถแก้ไขได้ภายในเวลาชั่วโมงนึงนะครับก็คือทีมเนี่ยค่อนข้างจะเข้มแข็งในการทำงานครับปัญหาเรื่องจราจรก็ใส่พวกเราช่วยกันนะครับก็พอผ่านไปได้ตอนนี้ผมกังวลก็คือเดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนะครับที่จะถึงครับก่อนที่เราจะปิดเบรกนี้นะครับอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่างบประมาณในการก่อสร้างทั้งโครงการนี้ประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์สิ่งที่เราทำอยู่ขณะนี้คือเรียกว่าเฟสที่1ครับเฟสที่1คือเส้นจากประตูบัทเทศไปถึงประตู5นะครับประตูทางด้านวัดอรุณยมฤดีครับและรวมถึง2เส้นที่อยู่ข้างพระบรมราชานุสรณีนะครับอันนี้งบประมาณในการดำเนินการ200ล้านนะครับยังไม่รวมลิฟต์บันไดเลื่อนครับนะครับแล้วก็เฟส2ก็คือตรงเส้นที่ระหว่างอาคารสยามินกับเฉลิมพระเกียรติตรงนั้นมีคัฟเวอร์เวย์เราจะทำข้างบนชั้นที่2เสริมไปวิ่งไปทะลุอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ครับทะลุไปถึงโรงพยาบาลศิราปิยมหาราชกันอันนี้คือเส้นที่2ครับเส้นที่2อาจจะยากเพราะต้องเจาะตึกดูผมคิดว่าต้องการรวมๆแล้วอีกสักประมาณ200ล้านรวมลิฟต์บันไดเลื่อนครับก็น่าจะสัก3 4 3 3รวมทั้ง2เฟสแล้วเนี่ยประมาณ400ล้านทยอยค่อยๆทำเฟสที่1เนี่ยคาดว่าภายในปี61น่าจะเสร็จครับผมเชื่อว่ากลางปีหน้าเนี่ยเราได้เห็นแล้วแต่ทางเชื่อมบันไดเลื่อนอะไรทั้งหลายคงจะค่อยๆทยอยเข้ามาครับนะครับน่าจะเปิดใช้ได้สักกลางปีหน้าครับแหมฟังๆดูแล้วนี่ก็จะพอจะเดาได้นะครับว่าโคเวอร์เวย์นะครับสกายวอล์กที่จะก่อสร้างเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะครอบคลุมหลายๆพื้นที่นะครับตั้งแต่เฟสที่1นะครับแล้วก็เฟสที่2ด้วยสำหรับในช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันอีกทีนะครับว่าเอ๊ะสกายวอล์กที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยและจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยจะมีพื้นที่ใดบ้างที่ไปถึงแล้วก็มีส่วนใดที่ต้องเกี่ยวข้องครับรวมทั้งเดี๋ยวเรามาดูความคืบหน้าในปัจจุบันนะครับว่าการก่อสร้างสกายวอล์กเนี่ยในสถานที่จริงไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันครับครับช่วงนี้นะครับเรากลับมาคุยกันต่อครับถึงการก่อสร้างโครงการระบบทางสัญจรทางเดินยกระดับนะครับหรือว่าที่เรียกว่าสกายวอล์กของศรีราชนะครับซึ่งอยากจะเรียนถามอาจารย์ครับว่าโครงการนี้เนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ส่วนอะไรบ้างครับอาจารย์ก็เราแบ่งออกเป็น6ส่วนแล้วกันนะครับครับเพื่อความเข้าใจง่ายๆส่วนที่1ก็คือตรงประตู5ตรงด้านอรุณยมฤดีนะครับตรงประตู5เนี่ยเข้ามาจะถึงโรงอาหาร
เรียกว่าส่วนที่หนึ่งส่วนที่หนึ่งเราทำไปแล้วนะแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์นะครับตอนนี้ถ้าเราเดินผ่านบริเวณนั้นเราก็จะเห็นว่ามันจะมีสกายวอล์คขึ้นมาแล้วส่วนที่สองที่กำลังปิดอยู่ปิดอยู่ก็คือตั้งแต่ตรงบริเวณที่โรงอาหารมาจะถึงแยกตรงเวิ้ง84 ปีครับนะครับตั้งแต่โภชนาการมาถึงตรงเวิ้ง84ครับอันนี้เรียกว่าส่วนที่สองเห็นมีการย้ายต้นไม้ไปด้วยใช่ไหมครับทำหลายอย่างทำหลายอย่างข้างล่างนี่เจอของเยอะนะครับต้องแก้เยอะครับนะครับส่วนนี้คาดว่าจะเสร็จในปลายเดือนมิถุนายนนะครับครับพอปลายเดือนมิถุนายนเสร็จเราจะไปปิดส่วนที่สามส่วนที่สามก็คือตรงประมาณขอบตึก OPD ก็บริเวณที่เป็นแยกที่เป็นห้องนมเดิมครับนะครับมาจนถึงประตูอุบัติเหตุส่วนที่3ครับนะครับส่วนนี้ก็ใช้เวลาสักประมาณ 3-4 เดือนรู้สึกว่าจะข้ามจากตรง84ปีไปตึก OPD ไว้ก่อนใช่เพราะว่าตรงนั้นเป็นที่ตอนนี้เรากั้นรั้วของอาคารนวมินทร์อ๋อครับครับก็คือต้องรอให้อาคารนวมินทร์เพราะว่าตอนแรกเราทำเสา2ข้างหรือข้างเดียวก็แล้วแต่เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราทำเสาแบบที่ว่าเนี่ยจะทำให้ด้านอาคารนวมินทร์เนี่ยเข้าไปจอดรถได้ยากเพราะว่ามันกลายเป็นเสาแล้วจอดรถยากผมก็เลยปรับแบบอาคารปรับแบบของสกายวอล์กไม่ใช่ปรับแบบของอาคารนวมินทร์ปรับแบบสกายวอล์กให้ตัวสกายวอล์กเนี่ยไปฝากโครงสร้างไว้กับอาคารนวมินทร์นะเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะเป็นช่องไม่มีเสาจะไม่มีเสาจะเป็นช่องว่างให้ขับรถเข้าไปจอดได้นะครับในส่วนนี้ก็จึงต้องรออาคารนวมินทร์สักระยะหนึ่งให้อาคารนวมินทร์เนี่ยขึ้นมาสูงถึงในระดับที่จะทำได้ซึ่งก็คงสักประมาณสักอาจจะต้นปีหน้าต้นปีหนึ่งหรือปลายปีนี้ที่จริงปลายปีนี้น่าจะขึ้นมาสูงระดับนั้นนะครับในส่วนชิ้นที่5และ6ก็คือช่วงส่วนที่อยู่บนสกาบนคัฟเวย์คัฟเวย์ข้างหลังพารุที่มีอยู่สองข้างที่มีสองข้างเพราะนั้นก็มีงานทั้งสิ้น6ชิ้นนะครับครับมีงาน6ชิ้นตอนนี้เราทำชิ้นที่2ใกล้จะเสร็จต่อไปเราจะทำงานชิ้นที่3ครับชิ้นที่3เดือนกรกฎาคมที่ว่าจะมีการปิดทางเข้าตรงตึกอุบัติเหตุใช่ชิ้นที่3กรกฎาคมก็น่าจะเสร็จแถวเดือนกันยาครับพอหลังจากเดือนกันยาเราก็จะทำชิ้นที่5ที่6ก็คือ2ข้างของลานพระรูปครับนะครับของ2ข้างของลานพระรูปนี่ต้องมีการทุบโคเวอร์เวย์ปัจจุบันมั้ยครับมันไม่ทุบฮะแต่เราจะเสริมเมื่อเราเสริมเนี่ยโครงสร้างเดิมเนี่ยใช้มา50ปีแล้วนะครับครับก็จะเสริมบางเสาก็เสริมบางเสาก็ต้องเอาออกครับนะครับแต่ว่าต้องมั่นใจทีแรกในแบบเนี่ยแบบที่เราออกแบบไว้เนี่ยคือเราไม่เสริมเราจะสร้างไปบนคัฟเวย์ปัจจุบันครับซึ่งเราคิดว่าแข็งแรงเราได้เซอร์เวย์แล้วครับแต่เพื่อความมั่นใจว่ามันจะอยู่ไปอีก50ปีอย่างน้อยเนี่ยก็เลยในที่สุดเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเสาบางต้นเสริมใหม่นะครับแล้วก็ให้มั่นใจว่าคนเราจะเดินไปบนชั้น2ของคัฟเวย์หรือสกายวอล์กเนี่ยได้ดีนะครับก็ตอนนี้กำลังปรับแบบอยู่นะครับในที่สุดเนี่ยก็จะเป็นทางเดิน2ชั้นที่มั่นคงนะครับส่วนชั้นที่1นี่ความสูงเนี่ยเท่าเดิมอาจจะสูงประมาณเดิมนะครับครับชั้น1แล้วก็จะเป็นรถทุกวันที่รถกอล์ฟมันก็วิ่งได้อยู่แล้วนะครับก็แนวทางเป็นเช่นนั้นครับหลายๆท่านอาจจะแบบนึกภาพไม่ออกฮะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยทางทีมงานของเรานะครับก็ได้ไปเก็บภาพนะครับการก่อสร้างในปัจจุบันนะครับรวมทั้งจะมีเนี่ยฮะนะครับมีภาพบรรยากาศต่างๆด้วยอยากเรียนถามอาจารย์ตรงที่ว่าสิ่งที่ว่าเราเห็นมามองไปทางด้านลึกนั่นก็คือจากตัวบริเวณหอพักพยาบาล3ตรงนั้นน่ะต่อไปจนถึงประตู5อันนี้เป็นโครงสร้างเหล็กทั้งหมดเลยโครงสร้างเหล็กครับนะครับบริษัทที่ประมูลได้เขาก็เป็นมีความเชี่ยวชาญเรื่องงานเหล็กครับหาคนทำยากมากครับอันนี้ขุดไปเจออะไรบ้างขุดไปเจอของเจอน้ำเจอท่อน้ำแตกสักครั้งหนึ่งนะครับครับก็เจอแต่ว่าทีมงานอยู่ด้านงานเราแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยเสามันเล็กมากเลยครับอาจารย์เราลงลึกใช่ไหมครับครับลงลึกไปถึงชั้นที่มั่นใจได้ว่าจะไม่เซครับปกติเวลาที่เราถ้าเป็นโครงสร้างตัวสร้างอยู่กลางทุ่งเนี่ยเราจะต้องลงลึกมากจนถึงชั้นหินแข็งโอ้โหดูแล้วแบบมีความเรียบร้อยมากเลยครับแต่ในสิ่งนี้เราก็ใช้โอเถียงกันนานนะครับเรื่องว่าเสาจะใช้เสาอะไรที่จะลงลึกแค่ไหนนะครับเราทำเสาใหญ่มากก็ไม่ได้เพราะว่าฐานรากเรามีทั้งไฟฟ้าแรงสูงทั้งท่อระบายน้ำลำบากมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็น
ที่จะใช้เสาที่เหมาะสมนะครับเสานี้จะแข็งแรงเพราะฉะนั้นเสาไม่ทรุดเราก็กลัวว่าถนนจะทรุดในอนาคตจะเกิดปัญหาเราก็พยายามแก้ไขนะครับตอนนี้แก้ไขว่าเอาให้พอดีให้มันไม่ทรุดไปด้วยกันแล้วก็จะก่อสร้างปกติศรีราชถนนเนี่ยดินไม่ค่อยทรุดแล้วครับเพราะว่าข้างๆมันมีอาคารสองข้างออกมาเป็นตัวกันไว้ตัวกันไว้ประมาณนั้นนะครับโอกาสทรุดก็น้อยนะครับถ้าเราไปตรงถนนบรมราชชนนีเราเห็นใช่ไหมครับมันมีทางยกระดับแล้วพื้นถนนมันซุดลงไปมากเพราะว่าตัวเสาเนี่ยแข็งแรงเสาไม่ซุดฮะเสาไม่ซุดรอบๆเวลาวิ่งอาจจะเป็นคลื่นอะไรแต่ศรีราชเราก็คิดว่ามันก็คงซุดแต่คงไม่มากเพราะว่าข้างๆเรามีตึกเต็มไปหมดแล้วนะครับก็คงอีกหน่อยถ้ามีปัญหาเราค่อยแก้แต่ว่าคิดว่าน้อยนะออกแบบให้มันที่แรกสถาปนิกออกแบบให้มันให้ตัวไปพร้อมกันในที่สุดเราก็ปรับแล้วครับเอาสกายวอล์กให้แข็งแรงที่สุดนะครับแล้วเรื่องของพื้นถนนที่จะทรุดผมคิดว่ามันคงเป็นไปได้แต่น้อยครับแล้วก็เรื่องของอนาคตเท่าที่ดูแล้วเนี่ยครับอาจารย์พื้นผิวจราจรที่ด้านล่างนะครับที่เป็นถนนอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือพื้นผิวจราจรเนี่ยจะประมาณเท่าเดิมประมาณเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเราจะทำฟุตบาทใหม่หมดทำฟุตบาทนะครับหลังจากที่ทำเสร็จเราก็จะทำฟุตบาทครับแล้วพื้นล่างก็จะมีฟุตบาทที่จราจรปรับด้วยผิวจราจรแล้วมีฟุตบาทใหม่นะครับแต่ว่าไม่ได้เน้นให้คนเดินข้างล่างเราตั้งใจให้คนเดินข้างบนอย่างที่ได้เล่าให้ฟังก่อนนะครับก็สุดท้ายครับอยากจะเรียนให้อาจารย์ฝากอะไรถึงชาวศรีราชครับแล้วก็ท่านผู้ชมอยู่ครับก็ในเรื่องของการทำโครงการแบบนี้มันต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ต้องใช้ความพยายามนะครับพวกเราทุกคนก็จะมีปัญหาอุปสรรคมีความยากลำบากในช่วงเวลาที่เรากำลังทำแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเรามีเป้าร่วมกันคือได้สิ่งที่มันดีขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่ดีขึ้นอันดับแรกคือสิ่งที่ดีขึ้นสำหรับคนไข้และญาติที่จะมีทางสัญจรที่สะดวกลองคิดดูว่าทุกวันนี้ถ้าเราไปที่จุดผู้ป่วยนอกแล้วจำเป็นต้องไปโรงต้องเข้าเปรแล้วก็เข็นไปในโรงเข้ามาในตึกข้างในโรงพยาบาลเนี่ยทุกวันนี้เราจะต้องเข็นลงทางลาดเราจะต้องเข็นข้ามถนนตัดกับรถนะครับแล้วก็ต้องเข็นขึ้นตึกยากนะครับแล้วบางทีคนไข้ด่วนเนี่ยติดไฟไซเรนมาก็ไปเจอกับรถขนอาหารรถขนผ้าซึ่งผมคิดว่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่าดูสำหรับโรงพยาบาลของเราแล้วก็เกิดความเสี่ยงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำเพื่อประโยชน์ของคนไข้เป็นส่วนรวมโรงพยาบาลทำอะไรก็ไม่เคยลืมเรื่องของคน คนของเราเนี่ยที่มาส่วนใหญ่คนเราลงรถทางด้านคนที่มาด้วยรถสาธารณะเราลงทั้งหน้าโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยนอกในอนาคตก็เดินเข้ามาสกายวอล์กได้เลยผ่านถึงผู้ป่วยนอกอาคารนวมินทร์คนที่จอดรถที่อาคารจอดรถก็เข้าสู่สกายวอล์กคนที่มาลงรถที่ประตู5คนที่ข้ามเรือมาก็เดินเข้าสกายวอล์กเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งสำคัญนะคนของเราต้องปลอดภัยในการที่เดินบนถนนสิ่งนี้เป้าหมายใหญ่มากเลยนะครับเพื่อคนข้างหมายถึงว่าผู้มาใช้บริการและบุคลากรนะครับความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกในการสัญจรความยากลำบากที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับผมคิดว่าเรื่องทั้งหลายเรื่องของช่วงเวลา3เดือน6เดือนโครงการนี้ยาว2ปีแต่ไม่ได้ยากลำบากทุกคนและทุกที่ในเวลาเดียวกันไม่ได้ปิดทั้งโรงพยาบาลผมเชื่อว่าพวกเราจะผ่านมันไปได้เหมือนกับที่เราผ่านอะไรเรื่องยากๆมาเยอะแยะนะครับสิ่งนี้ก็เพื่อสิ่งที่ดีขึ้นของศรีราชของเราครับครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์วิสิตวังบันนิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีราชนะครับที่มาให้รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับโครงการสกายวอล์กของศรีราชนะครับขอบคุณนะครับท่านครับท่านผู้ชมนะครับสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้นะครับตามที่อยู่ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็กลับมาพบกับผมได้ใหม่ครับในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ